สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรายังอยู่ที่งานด็อกโชว์ Thailand 2519นะครับที่ Impact เมืองทองธานีงานเลิกไปแล้วนะครับแต่ผมเก็บคลิปน่ารักน่ารักมาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับเป็นลูกหมาบูลี่นะครับอายุ2เดือนครึ่งนะครับตัวนี้ยิ่งหนักกว่าคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้คนขายตั้งราคาขายที่ 150,000 บาทต่อตัวนะครับตัวละ 150,000 บาทนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมก็สะอึกอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารับ2ตัวก็เอาไปเลยครับ 300,000 บาทนี่นะครับลูกหมาอายุ2เดือนนี่นะครับตัวละ 150,000 บาทนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเราไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เห็นเราเห็นแล้วเราก็มาชื่นชมนะครับทำไมมันราคาแพงขนาดนี้นะครับผมจะปล่อยให้คลิปเดินไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับคลิปนี้มีความยาวแค่4นาทีนะครับผมไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วนะครับให้ผู้ชมชมบรรยากาศลูกค้านะครับที่มาห้อมล้อมที่มาลุมถ่ายรูปที่มาดูความน่ารักของเจ้าลูกหมา2ตัวนี้นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวมีหนุ่มมีสาวมีคนแก่มีผู้หญิงผู้ชายมาห้อมล้อมนะครับแล้วก็ขอถ่ายรูปนะครับกับเจ้าหนูน้อย2ตัวนี้นะครับผมจะปล่อยบรรยากาศให้คลิปไหลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมคลิปใหม่แล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ชมให้จบนะครับท่านผู้ชมถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับลาไปก่อนครับชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.